ของเด็กภูมิศักดิ์ก็เช่นเดียวกับนักคิดฝ่ายก้าวหน้าในยุคเผด็จการที่ผลงานของเขากลายเป็นต้องห้ามชีวิตและผลงานของจิตได้ถูกนำมาตีพิมพ์เป็นจำนวนมากได้มีผู้กล่าวฝันว่าจิตภูมิศักดิ์นั้นเป็นผู้มาก่อนการและมีการก่อกำเนิดสองครั้งครั้งแรกเขาเกิดและดับไปตามวิถีของนักต่อสู้เพื่อสิทธิประชาธิปไตยเสรีภาพครั้งที่สอง